ื้องหลังทับลานผ่านมา40ปียังทับซ้อนกันอยู่เหรอถามจริงแฮชแท็กเซฟทับลานที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการใช้แผนที่คนละใบกันค่ะระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคนที่เป็นคนดูแลอุทยานแห่งชาติทับลานนั่นแหละค่ะกับอีกฝั่งนึงก็คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมหรือคนที่ออกใบสปกย้อนไปตอนปี2506ค่ะมีมติครม.ประกาศให้พื้นที่ป่าเขาภูหลวงป่าวังน้ำเขียวป่าคอนบุรีป่าแก่งดินสอแก่งใหญ่เขาสโตนเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรแล้วก็รวมพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติวังน้ำเขียวตอนปี2515ต่อมาในปี2521มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าเขาภูหลวงแล้วก็ป่าวังน้ำเขียวทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณนั้นทำการเกษตรกันได้3ปีต่อมาในปี2524ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาเข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมันก็ไปทับพื้นที่บางส่วนของป่าวังน้ำเขียวมหากาพื้นที่ทับซ้อนของทับลานมันก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นค่ะลองดูแผนที่ล่าสุดเลยที่คุมพื้นที่กว่า 1.4 แสนไร่ของอุทยานแห่งชาติทับลานคือแผนที่นี้เนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติไปทับซ้อนถึง3แผนที่เลยนั่นคือแผนที่ของป่าถาวรป่าสงวนแล้วก็เขตสปกแล้วข้อพิพาทกันเรื่องของที่ดินเนี่ยมันก็กินเวลายาวนานกันมาจนถึงทุกวันนี้ร่วม40กว่าปีแล้วล่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกลุ่มคนในพื้นที่ที่เขาเข้าไปอยู่ในเขตป่าทำมาหากินในป่าก่อนที่จะถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติขึ้นมาค่ะคนกลุ่มนี้เขาก็ส่งเสียงบอกว่าฉันมาก่อนแล้วอยู่ๆจะมาบอกว่าฉันผิดฉันรุกอุทยานงั้นหรอจะให้ฉันออกไปงั้นหรอทำอย่างนี้ไม่ได้ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาตามสิทธิ์ประกาศสปก.ก็คือเข้ามาหลังจากที่ประกาศเป็นเขตอุทยานแล้วนั่นแหละค่ะคนกลุ่มนี้เขาก็ส่งเสียงบอกมาเหมือนกันว่าฉันมาด้วยสิทธิ์สปก.ฉันมาแบบถูกกฎหมายต่อมากรมอุทยานมาประกาศว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อุทยานอ้าวจู่ๆโดนข้อหาลุกป่าว่างั้นแต่พอดูตามแผนที่อันนี้แล้วเนี่ยก็พบว่ายังมีกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาในพื้นที่ทับลานค่ะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรเลยก็อย่างเช่นพวกรีสอร์ทโรงแรมที่พักติดธรรมชาติทั้งหลายแบบนี้เรื่องนี้พอกรมอุทยานเขาไปเจอเข้าเขาก็ทำการฟ้องร้องกันไปเป็นคดีความกันไป400กว่าคดีค่ะบางคดีพิพากษาตัดสินกันเรียบร้อยแล้วศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนโครงการที่พักตรงนั้นทิ้งไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางเจ้าของโครงการเขาก็บอกว่าก็ใครเป็นคนฟ้องให้รื้อเพราะนั้นก็ไปหาเงินมารื้อให้เขาแทนสิต่อมาในปี2543มีการทำแนวเขตควบคุมอุทยานทับลานขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งพอไปเทียบกับแผนที่เขตอุทยานตอนปี2524ก็พบว่ามันมีทั้งพื้นที่ที่งอกออกมาแล้วก็มีพื้นที่ที่หายไปอธิบดีกรมอุทยานนายอรรถพลเจริญชันสาเขาขยายความเรื่องนี้ไว้นะคะว่าการประกาศพื้นที่อุทยานในปี2524นั้นยอมรับเลยค่ะว่าไปทับพื้นที่บางส่วนประมาณ 58,000 ไร่ซึ่งเป็นที่ดินทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมายยอมรับจริงๆเลยว่าเป็นความผิดพลาดของกรมป่าไม้ในขณะนั้นในขณะที่เส้นไทม์ไลน์การพิพาทกันระหว่างกรมอุทยานกับสปก.กำลังดำเนินไปนั้นอีกมัลติเวิร์สหนึ่งก็มีเส้นไทม์ไลน์ของการเกิดแผนที่วันแมปขึ้นมาค่ะในปี2558ในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีมติเห็นชอบที่จะปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 ก็คือที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยต่อไปเนี้ยจะให้ใช้แผนที่แบบเดียวกันไปทั้งหมดเลยแต่การจะวางแผนที่วันแมปลงไปในแผนที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นเรื่องของการทับใน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 ทับเข้าไปอีกเพราะว่าประเทศไทยทุกวันเนี้ยเราไม่ได้มีแค่แผนที่ของกรมอุทยานแล้วก็ไม่ได้มีแค่แผนที่ของกรมที่ดินเรายังมีแผนที่ทางทะเลแผนที่ทหารแผนที่เขตผังเมืองอีกสารพัดแผนที่กันเลยนะทุกคน
ทางกรมอุทยานเขามองว่าถ้าแผนที่วันแมปถูกประกาศใช้ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมาเนี่ยจะทำให้อุทยานแห่งชาติทับลานเสียพื้นที่ป่าไปประมาณ 265,000 ไร่ค่ะซึ่งในส่วนของ 200,000 กว่าไร่ตรงนี้เนี่ยมันดันไปมีพื้นที่ของรีสอร์ทโรงแรมต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้องกันอยู่นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าประกาศใช้แล้วความผิดเหล่านี้ก็หายไปอะสิมีข้อมูลในปี2544นะคะทางกรมอุทยานเขาพบเห็นเสือโคร่งในพื้นที่เขาใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการเจอเสือโคร่งอีกเลยแต่กลับพบว่าในพื้นที่ของทับลานแล้วก็อุทยานแห่งชาติใกล้เคียงเนี่ยยังพอจะเจอเสือโคร่งอยู่บ้างเสือโคร่งเนี่ยมันถูกนับว่าเป็นตัวท็อปของห่วงโซ่อาหารเลยค่ะถูกใช้เป็นตัวชี้วัดว่าถ้ามีเสือโคร่งที่ไหนที่นั่นป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วทางเดียวที่จะทำให้เสือโคร่งจากทับลานเนี่ยไปอยู่ที่เขาใหญ่ได้นั่นก็คือต้องทำให้เสือโคร่งเดินผ่านอุโมงค์ทับลานหรือว่าทางเชื่อมธรรมชาติคอริดอร์ที่อยู่ตรงถนนเส้น304นั่นแหละค่ะส่วนฝั่งคู่กรณีสปก.เนี่ยนะคะเขาก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงอะไรมากมายค่ะก็มีแต่เพียงบอกว่าตอนนี้ก็เป็นคิวของทางกรมอุทยานเขาก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องมาถึงสปก.เมื่อไหร่แล้วทางสปก.เองก็คงจะต้องออกมาพูดอะไรบ้างเช่นเดียวกับทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าเรื่องวันแมปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ส่วนซุ้มเสียงของชาวทับลานเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะสูญเสียที่ดินทำกินไปแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะถูกไล่ที่ออกไปด้วยค่ะการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์จากอุทยานให้เป็นสปก.หรือให้เป็นเอกสารครอบครองที่ดินที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็จะทำให้พวกเขาได้รับสิทธิ์ที่พึงได้จากภาครัฐมากขึ้นนี่ฉันไม่ได้ลืมเสียงใครไปแล้วใช่ไหมฉันพูดแทนเสียงของทุกคนหมดแล้วใช่ปะเพราะว่าต้นลานที่อยู่ในทับลานที่เป็นผืนป่ามรดกโลกเนี่ยเขาก็พูดไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วยิ่งพวกสัตว์ป่าช้างเสือนกกวางลิงพวกนี้ก็พูดกับเราไม่ได้อยู่แล้วนี่นาถามจริง